mama. He tell me down the track. Now eat. Now eat, look. And I'm talking to myself, but tell me that I'm talking to myself. วันนี้เราจะไปไหนเราจะไปไหนจะไปวัดอะไรหลวงหลวงปู่อะไรหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเทวดาเดินเดินอะไรเดินดินเดินสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวันนี้จะไปเที่ยวครับพอดีมาเที่ยวศรีสะเกษเลยถือโอกาสถือโอกาสไปวัดหลวงปู่สวงครับกับน้องสตังครับเมื่อกี้ครับแล้วก็กับครูแจ็คครับนู่นครับอยู่ด้านหลังสวัสดีครับครับผมก็ดูจะเหมือนเป็นนักร้องหน่อยนะครับดูจากสัญญาสัญญาครับเดี๋ยวเราจะไปนมัสการหลวงพ่อที่วัดหลวงปู่สวงกันเป็นครั้งแรกครับเดินดินเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยก็ถ้าใครแวะมาทางนี้ครับก็มานมัสการมาวัดวัดไพรพัฒนาครับวัดไพรพัฒนาครับมาสักการะอยู่ตรงภูสิงห์ครับศรีสะเกษครับเดี๋ยวอันนี้ก็จอดตรงตลาดครับนิดนึงรู้สึกง่วงนิดหน่อยครับก็เลยจวด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 กาแฟเลยครับดูกาแฟโอ้บรรยากาศน่านอนมากครับศรีสะเกษอากาศดีมากครับเย็นนะครับพี่น้องครับครับของปู่สตังครับนี่ครับไปร้ายฝากแล้วดอกบัวครับบัวนะครับโอ้นี่ครับย่อยไหมลูกย่อยหวานหวานหวานจ่อยโอ้นี่ครับก็วันนี้ก็เป็นวันครอบครัวครับมาเที่ยวกันมาพักผ่อนกันนี่ไงนี่เดี๋ยวไปถึงวัดเดี๋ยวอุชิตับจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันบรรยากาศรอบๆวัดแล้วก็ข้างในวัดครับผมก็เพิ่งครั้งแรกก็เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับเจอกันที่วัดครับเจอกันที่วัดค่ะเดี๋ยวพูดดิครับโอ้ยเดี๋ยวเลยรถเราลอยจอดตะปูโอ้สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับมาวัดหลวงปู่สวงครับนี่เทวดาเดินดินวันนี้เข้าซอยมาแล้วครับลูกก็มาด้วยนี่ครับเสียงเจ้าๆครับลูกสาวครับน้องสตังครับนี่นี่เป็นทางเข้าวัดครับก็น่าจะประมาณกิโลนึงครับนี่โอ้โหมาจากชลบุรีก็โอ้โหนี่ครับรถคันนี้จากชลบุรีครับป้ายทะเบียนครับมาสักการะหมดอีกแล้วนะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเดี๋ยวครับป่ะเราไปดูวัดกันครั้งแรกครับที่มานี่ไงมันมีแต่อันเล็กๆอันใหญ่นี่ครับรถเข้าออกรถมาสักการะหลวงพ่อครับมีมหาสารคามก็มาครับไปกรุงเทพก็เยอะครับเมื่อกี้ก็สวนกันหลายคันเลยตั้งทำมาจะตั้งชดชัวแล้วแล้วมันมองไม่เห็นนะจะเก็บยังไงนี่ครับรถเข้ามาเออกินก็จะหาเรื่องสักการะบ่อยครับนี่ทุกวันครับนี่อุดรก็มาครับโอ้โหเยอะครับมาหลากหลายจังหวัดครับเข้ามาเย้มาเนี่ยได้กินว่าหาเรื่องนะครับสตังค์อ๋อนี่ครับไปราชบุรีอุดรครับโอ้เยอะมากวัดนี่ครับอยู่ด้านหน้าน่าจะอยู่ด้านหน้าแล้วสายมือน้ำปลาใหญ่ๆครับไปนี่ตลาดประชารัฐไพรวัดไพรพัฒนานี่ครับกรุงเทพกับป้ายกรุงเทพโอ้คนมาสักการะเยอะมากครับจอมโหดก็มาแพ้อยู่นี่สถานฟ้าก็มาแพ้อยู่นี่อ๋อที่จัดล่าสุดใช่ครับนี่นะครับนี่ครับถึงแล้วครับชาครับเข้าตรง
ไปอีกไปเลยหนูเป็นที่จอดรถเขาจะมีรถเดี๋ยวนี้เข้าในวัดไม่ได้แล้วไปอีกครับถึงวัดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหาที่จอดรถกันเนาะดีไปอุ้ยคนเยอะมากครับแม่เต็มวัดไปเลยครับคนหนึ่งนั่งครับจอดตรงนี้นายก็จอดตรงไหนรถไปอีกไปอีกนู่นเอาแล้วไปเลี้ยวนะไปเลี้ยวตามรถฟอร์จูเนอร์นะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมในวัดกันผมก็อยู่ตรงลานจอดรถครับนี่ครับเป็นสถานที่ลานจอดรถของวัดครับจัดเตรียมให้พ่อแม่พี่น้องที่มาสักการะหลวงปู่สวงครับนี่ครับพื้นที่โล่งมากครับนี่ครับจอดได้โอ้พี่น้องครับเป็นพันคันครับมาเยอะครับมาหลากหลายจังหวัดครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเราจะเข้าวัดก็จะมีรถรับส่งครับเป็นรถกระเช้าไฟฟ้าครับนี่ครับกับนักท่องเที่ยวมาครับมุกดาหารครับมาก็เยอะครับนี่ครับสุรินทร์ก็มาครับครับก็ด้านที่จอดรถก็จะมีร้านค้าครับนี่ครับใครผ่านมาก็มาเที่ยวได้ครับครับโอ้โหพี่น้องครับเนี่ยสินค้าโอท็อปเยอะครับเนี่ยแถวนี้ครับเครื่องจักสานครับราคาถูกครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับโอ้โหอาตั้งนายรถล่ะล็อกยังนะครับผ้าเป็นชุดไทยครับขายเยอะครับนี่ครับโอ้สวยๆงามๆทั้งนั้นครับน่าจะเป็นผ้าใหม่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับโอเคแวะผ่านมาก็มาเที่ยวมาแวะมาชมได้ครับนอกจะได้มาสักการะหลวงปู่สวงแล้วก็มาเดินดูสินค้าครับนี่ครับสวยๆครับโอ้โหครับพี่น้องเยอะครับเสื้อโมฮ้อมก็มีครับร้านวันนิสาผ้าไหมอ๋อเป็นผ้าไหมครับนี่ครับเข้าไปสอบถามราคาได้ครับใครสนใจอันนี้ก็มาที่จอดรถครับที่รับส่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปในวัดครับต้องเราไม่สามารถที่จะเอารถเข้าวัดได้ครับเราต้องมานั่งรถกระเช้าไฟฟ้าครับนั่งทำอะไรโอ้โหนี่ครับนั่งรอรถจ้ะนั่งรอนี่ครับน้องสตังครับกับครูแจ็คครับแหมอันนี้แต่งตัวเหมือนจะมาเป็นนักร้องเลยครับสายยันสัญญาครับลูกปูนบอกแล้วว่ากลับมาแล้วย่างกำลังจะนั่งรอนี่เดี๋ยวเข้ามานะครับครับผมประมาณ5โมงท่านเข้าอะไรเลยท่านไม่ต้องครับนี่ครับเพราะว่าไม่มีใครครับผม5โมงนะ5โมงโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในวัดกันพี่น้องครับเจอของเด็ดครับนี่ครับไก่รวยเงินรวยทองครับนี่ครับกุ๊กไก่ครับชุดว่ายต่างระวังรถแล้วลูกนี่ครับของเด็ดอยู่นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับโลละ170บาทภูเขาไฟ400ครับนี่ครับ400ครับใครสนใจครับมาซื้อได้ครับนี่360ครับ370ครับ390ครับนี่ครับทีเด็ดครับโอ้ครับรถกระเช้ามาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเข้าวัดกันนี่ครับโอ้โหมารับถึงที่ครับมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยนี่ครับเฮ้ยไปแล้วปุ้น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 นี่ครับ
ตอนนี้ก็กำลังเดินทางเข้าวัดครับอุ้ยนั่งรถกระเช้าครับแม่ยากอะไรนะช่องไรลูกอุชิช่องอุชิตับอุชิตับโปรดติดตามครับช่องอุชิตับครับเดี๋ยวเราไปดูในวัดกันพี่น้องนี่ครับโอ้โหบรรยากาศครับร่มรื่นมากครับเนี่ยวัดไพรพัฒนาครับวัดหลวงปู่สวงครับเทวดาเดินดินวันนี้เรามากับใครครับอุทิศครับเรามากับพระนี่เลยโอ้โหต้นไม้จริงๆนะครับนี่ไม่ใช่เสาปูนนะครับเป็นต้นไม้จริงๆนะครับที่เอามาทำเสาประตูไก่ป่าลูกว่าอยู่ในป่าโอ้ยน้องครับนี่ครับไก่ป่าก็เยอะครับไก่วัดป่าลูกถึงแล้วป่ะลงไม่มีใครจ้างมันยังหันให้ฟังล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 งนี่ครับถึงแล้วครับโอ้นี่ครับปราสาทหินครับนี่ครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นสังฆทานครับก็มาบูชาได้ครับอยู่ข้างในครับพี่น้องครับข้างในน่าจะเป็นสังขารหลวงพ่อหรือเปล่าไอ้เนี่ยเตอีกน้องเนี่ยดอดลูกใครหรือเสด็จเคยลงเอาเนี่ยครับเป็นสังขารครับเดี๋ยวเราลงมาดูกันพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมก่อนกันก่อนป่ะป่ะถึงแล้วไก่มีครับไก่ตัวโตๆทั้งนั้นครับโอ้นี่ครับก็หลวงปู่สวงก็ประวัติก็รู้สึกว่าประวัติหลวงปู่ก็เกี่ยวกันในเรื่องของไก่ตั้งยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไก่แล้วก็ว้าวครับนี่ตั้งยืนตรงนี้ลูกแม่เอ็มยืนตรงนี้เดี๋ยวถ่ายให้ก่อนยืนสามคนนี่แหละมาเร็วถ่ายตรงนี้ก่อนนี่ครับโอ้โหนี่ครับวัดโอ้โหร่มรื่นมากครับพี่น้องครับ นี่ครับประติมากรรมนี่เน้นเป็นไม้ครับนี่ครับไม้แท้ๆครับนี่ครับก็เสากุฏิเสาวัดนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับทำด้วยไม้ทั้งนั้นครับไปพี่น้องเราไปชมด้านในกันมาครับตามมามาไปแล้วครับนักท่องเที่ยวก็มาสักการะเยอะครับนี่ครับเป็นจิตศรัทธาครับมาเยอะครับวันนี้ครับนี่เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับนี่ครับโอ้นี่ครับสังขารหลวงพ่อครับที่ขอพรเสร็จแล้วนะคะท่านครูหลวงปู่นะคะวางตรงด้านหน้านะคะที่มีลูกนักหารูปไว้จะที่ระลึกนะคะก็หาหมู่ลงได้เลยนะคะครับก็จะมีแม่ชีครับคอยให้คำแนะนำครับเกี่ยวกับการขอพรสมหลวงปู่สวงครับก็รู้สึกว่าจะเดินรอบเดินรอดหนึ่งรอบอะไรประมาณนี้ครับรอดใต้สังขารหลวงปู่รอบการมาด้านในได้เลยนะคะทุกที่จะมาขอพรนะคะมีขันครูก็ได้ไม่มีขันครูก็ได้นะคะถ้าคนที่มีขันครูก็ต้องขันครูขึ้นนะคะถ้ามีเครื่องมากที่จะฝากก็ฝากได้แต่ถ้าไม่มีเครื่องเดินไม่ได้ฝากไม่ได้ฝากนะคะพร้อมแล้วก็ฝากครูขึ้นนะคะถ้ามโนสามจบพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ
หิทิโกมหาภาภูอาภูเวริสิทธิลาภูนิรันดรังพุทธังปฏิทิธัมมังปฏิทิท้ายกล้องไว้ยกกับแม่อริยะองค์ตวงสัมพันโนทีนี้มีตูนโมพุทธายะอิสาวาทุติมหาปดาสัจจังปฏิทิเมสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะตั้งจิตตั้งใจขอพรจากหลวงปู่นะคะจะให้หลวงปู่ช่วยอะไรจะขออะไรจากหลวงปู่จะมาเทศน์บนอะไรหลวงปู่มาขอบนอะไรหลวงปู่ก็บอกได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนสมปรารถนาที่ตั้งใจมานะคะพี่น้องเดินชมรอบบริเวณวัดครับ
คนก็เยอะครับวันนี้ถือว่าเยอะเดี๋ยวเราไปชมสถานที่รอบๆวัดกันน้ำครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับด้านนอกครับนี่ครับรอบๆ บริเวณวัดครับโอ้โหนี่วัดบ้านไพรพัฒนาครับวัดหลวงปู่สวงครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นที่เก็บสังขารของหลวงปู่ครับนี่ครับก็ใครว่างก็มาสักการะบูชาสังขารหลวงปู่ได้ครับขอพงขอพรให้หลวงปู่ช่วยนี่ครับโอ้โหนี่ต้นพยูงครับนี่ครับนี่ครับต้นพยูงครับพี่น้องใครไม่ครับผมครับนี่ครับต้นพยูงครับนี่ใครไม่เคยเจอต้นพยูงเนี่ยครับโอ้พี่น้องนี่ครับพยูงแท้ครับนี่ครับพระยูงต้นพยูงอ่ะเลยเราเดินไปชมบรรยากาศด้านในกันปิดทองปิดทองเลยนะครับนี่ก็เป็นลูกนิมิตเก้าลูกครับนี่ครับลูกนิมิตนี่เป็นศาลาธมครับภาษาเขมรครับศาลาธมถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าศาลาใหญ่ครับภาษาเขมรนี่ครับศาลาธมนี่ครับพี่น้องครับศาลาธมแปลก็เป็นศาลาใหญ่ครับนี่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่เช่าบูชาพระเครื่องครับของหลวงปู่สวงครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับพี่น้องตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ได้ขึ้นไปสักการะบูชาสังขารหลวงปู่สวงแล้วครับกับน้องสตังแล้วก็ครูแจ็คครับนี่ครับอยู่สังขารอยู่ด้านในครับนี่ครับก็เพื่อนๆพี่น้องที่ได้ชมคลิปก็ครับที่ใครผ่านมาผู้สิงครับก็แวะเข้ามาสักการะบูชาสังขารของหลวงปู่ได้ครับนะครับก็เปิดให้เปิดให้บูชาทุกวันครับก็มาช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดครับก็นี่ครับวัดร่มรื่นมากครับครับเป็นธรรมชาติมากยังไงก็ฝากติดตามช่อง AST Channel อุชิตับด้วยนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง AST Channel ครับวันนี้ช่อง AST Channel อุชิตับก็ขอลาพี่น้องและก็ท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ก็อุชิตับขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ